มาดูกันครับว่าข้าวกล่องเบตาโกเขามีอะไรให้เรากินบ้างครับข้าวกะเพราหมูโบราณปริมาณ200กรัมข้าวคั่วกิ้งหมูปริมาณ200กรัมข้าวหมูกระเทียมปริมาณ215กรัมข้าวกะเพราไก่คุกปริมาณ220กรัมส่วนราคาเนี่ยคกซื้อมาเป็นคู่นะครับราคาคู่ละ89บาททุกเมนูครับคกสั่งจากร้านเบตาโกเดลี่ในแอป Robinhood นะครับมาลองชิมรสชาติครับชิมข้าวกะเพราหมูโบราณครับกะเพราเขาจะมีหมูสับใบกะเพราและผัดมากับพริกและกระเทียมครับเขาใส่ใบมะกรูดมาด้วยนะครับส่วนตัวข้าวเนี่ยเขาเป็นข้าวหอมมะลินะครับเดี๋ยวมาลองชิมรสชาติกะเพราหมูโบราณไปครับคำโตกลิ่นข้าวหอมกะเพราเยอะมากๆเลยครับแล้วก็มีกลิ่นมะกรูดเข้ามาด้วยครับรสชาติเขามีความเข้มข้นและถึงเครื่องมากๆเลยครับและกะเพราเขาเป็นกะเพราที่ไม่ติดหวานนะครับรสชาติเขาจะแบบกลมกล่อมแบบพอดีครับตัวกะเพราเขาอาจจะเป็นสไตล์แบบกะเพราแบบคุกคิกครับน้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าใครชอบกะเพราสไตล์นี้โคกแนะนำเลยครับเดี๋ยวลองชิมเมนูต่อไปครับต่อไปเมนูข้าวคั่วกิ้งหมูครับคือเปิดมานี่คือหอมกลิ่นเครื่องเทศแบบฟุ้งขึ้นมาเลยครับข้างในเขาก็จะมีหมูสับและก็มีแบบเครื่องเทศของคั่วกิ้งอะครับที่เห็นชัดๆก็จะมีพวกตะไคร้มีใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าครับและดูหน้าตาเขาเข้มข้นมากๆเลยครับเดี๋ยวมาลองชิมรสชาติครับคั่วกิ้งหมูครับไปครับคำโตเข้มข้นอันนี้คนรู้สึกว่าเขามีความเข้มข้นมากๆเลยครับถึงพริกถึงขิงมากๆเลยอ่ะหอมเครื่องของคั่วกิ้งอ่ะครับพวกตะไคร้ใบมะกรูดพริกรสชาติเขามีความเค็มๆแล้วก็มีความเผ็ดด้วยครับแต่ไม่ได้เผ็ดมากจนเกินไปนะครับเป็นความเผ็ดแบบพอดีครับส่วนตัวข้าวเนี่ยเป็นข้าวหอมมะลินะครับพอกินกับข้าวเนี่ยมันพอดีมากๆเลยครับบอกเลยนะครับถ้าใครเป็นสายคั่วกิ้งเนี่ยต้องซื้อมาลองให้ได้เลยครับเดี๋ยวชิมเมนูต่อไปครับต่อไปเมนูข้าวหมูกระเทียมดงบุหรี่ครับเปิดมาในกลิ่นกระเทียมตีขึ้นจมูกมาเลยครับเนื้อหมูเข้ามาแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเขาโรยผักชีบางๆครับและตัวหมูกระเทียมเนี่ยเขาไม่ได้มาแบบแห้งๆนะครับเขามาแบบน้ำฉ่ำๆแบบนี้เลยครับส่วนข้าวเนี่ยเขาเป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับและข้างบนเขาโรยงาดำมาแบบบางๆครับเดี๋ยวมาลองชิมรสชาติครับหมูกระเทียมดงบุหรี่ครับไปครับคำโตอันนี้ก็อร่อยครับเขามีกลิ่นหอมกระเทียมแบบเยอะมากๆเลยครับตัวชิ้นหมูเนี่ยเขามีความนุ่มมากๆครับส่วนรสชาติเขาเนี่ยมีความเค็มนิดๆหวานหน่อยๆอร่อยมากเลยครับข้าวญี่ปุ่นเขาจะมีความนุ่มและความเหนียวเป็นเอกลักษณ์ของเขาครับพอกินกับตัวหมูกระเทียมเนี่ยมันเข้ากันมากๆเลยครับโคกแนะนำเลยครับเมนูนี้รสชาติคือแบบกินได้ทุกเพศทุกวัยอะครับเพราะว่าเขาไม่มีความเผ็ดเลยเด็กก็กินได้ไปชิมเมนูต่อไปครับเมนูสุดท้ายข้าวกะเพราไก่คลุกครับเปิดมาในกลิ่นกะเพราหอมฟุ้งขึ้นมาก่อนเลยครับข้างในก็จะเป็นกะเพราไก่คลุกมากับตัวข้าวเลยครับก็จะมีพวกไก่ใบกะเพราพริกชี้ฟ้าแล้วก็ผัดมากับพริกและกระเทียมครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติครับข้าวกะเพราไก่คุกครับไปครับคำโตหอมครับอันนี้ก็อร่อยครับกลิ่นกะเพราเขาหอมมากๆเลยครับและเขาใส่ใบมะกรูดมาเหมือนกันครับกลิ่นใบมะกรูดเขาจะออกอ่อนๆครับตัวรสชาติเขาจะมีความเค็มนิดๆหวานหน่อยๆส่วนความเผ็ดเขาจะออกกลางๆครับข้าวเป็นข้าวหอมมะลิเหมือนกันครับตัวกะเพราเขาคลุกมากับตัวข้าวได้เข้ากันดีมากๆเลยครับเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูที่โคกแนะนำครับถ้าใครเป็นสายกะเพราคลุกข้าวเนี่ยโคกแนะนำให้ซื้อมาลองครับทั้ง4เมนูที่กินมาเนี่ยโคกว่าเขาอร่อยทุกเมนูเลยครับและอีกอย่างนะอันนี้สะดวกด้วยคือแบบมีติดตู้เย็นไว้ใช่ป่ะเวลากลางคืนหิวไม่ต้องออกไปข้างนอกครับคือเตรียมแค่ช้อนอย่างเดียวพอคือเอาไปใส่ไมโครเวฟแล้วก็พร้อมกินได้เลยจานก็ไม่ต้องล้างไปกินเสร็จทิ้งได้เลยพวกจะมีเมนูพวกนี้ติดตู้เย็นไว้เป็นประจำเลยครับส่วนราคาเนี่ยเบตาโกเดลี่เขาจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับปกติขาย2กล่อง110บาทครับแต่ตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่เหลือ2กล่องเพียง89บาทครับโปรโมชั่นนี้ซื้อได้ที่เบตาโกเดลี่ในแอป Robinhood เท่านั้นนะครับวิธีสั่งซื้อไม่ยากครับแค่เพื่อนเข้าไปในแอป Robinhood แล้วพิมพ์ว่าเบตาโกเดลี่แล้วก็เลือกสาขาที่ใกล้บ้านครับกดที่โปรโมชั่นแล้วเลื่อนดูจะเจอโปรโมชั่นเข้ากล่อง2กล่องในราคา89บาทครับเพื่อนๆก็สามารถจิ้มเลือกเมนูที่เพื่อนๆชื่นชอบได้เลยครับเพื่อนๆก็ไปซื้อตุนกันไว้นะครับโปรโมชั่นมีถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นครับแล้วเพื่อนชอบกินข้าวกล่องเมนูไหนฝากคอมเมนต์บอกโค้กใต้คลิปนี้ด้วยนะครับฝากเพื่อนกดหัวใจและกดบวกติดตามโค้กไว้หน่อยนะครับเพื่อโค้กลงคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับ